ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเรื่องเล่าวันหยุดลืมอีกแล้วอ่ะดิ คลิปแรกก็ลืมก็อันนี้ก็เป็น EP ที่2แล้วเนาะก็มาในลักษณะคล้ายๆ Walk วันนี้เราจะไปไหนกันเราจะไปสวนเกษตรตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่ที่อะไรนะสวนเกษตรสวนเกษตรก็อยู่แถวปทุมธานีเนาะใช่ก็ใกล้ที่ทำงานเราก็ข้างหลังเรานี้ก็จะเป็นวิดดอนฟาร์มครับก็ดูตามภาพบรรยากาศได้ว้าววันนี้เรามาทำอะไรกันฮะมาถ่ายรูปเล่นพักผ่อนใช่วันพักผ่อนจริงๆก็กะจะมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แหละว่าเราหยุด2วันถ้าวันนี้ถ่ายก็คือเป็นวันอาทิตย์เนาะแต่คลิปก็คงไม่ได้น่าจะไม่ออกวันนี้หรอกก็ขอโทษทุกคนด้วยที่มาช้า ดูคนหัวไม่เห็นเดี๋ยวเราจะพาทัวร์วิดดอนฟาร์มข้างหลังนี้ว่ามันจะเป็นยังไงอยากรู้กันแล้วก็สิป่ะเดี๋ยวผมจะพาชมกันไปได้เลยถ่ายเดินถ่ายฮะโอ้มีคนอยากถ่ายรูป3 2 1ไปไปไหนดีทำไมเราถึงมาที่นี่ก็วันหยุดวันหยุดที่หยุดตั้ง2วันเว้นหยุดวันเดียวใช่ไหมจริงๆมันก็เปิดมานานแล้วเนาะมิดดอนฟาร์มใช่ป่ะใช่ขอโทษครับเป็นการผ่านเรียกว่าการผ่านได้ไงครับในส่วนเกษตรนี้ก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรเดินไปก่อนมิดดอนฟาร์มก็จะเป็นสไตล์เกษตรเนาะใครที่อยากทำยังไงอะชีวิตเกษตรอยากรู้เรื่องราวชีวิตเกษตรก็ที่นี่ก็แนะนำเพราะว่าก็จะได้รับกลิ่นอายของอะไรนะเกษตรแท้ๆใกล้กรุงเนาะนอนควายไม่ได้ลำบากไปไหนดีไปไหนไม่รู้เนี่ยไม่รู้จริงๆมันต้องเดินเขาก็จำลองดีนะก็มีนาข้าวอะไรเรามาเดินอะไรตรงนี้มันไม่ใช่นะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอะไรก่อนดีในวิดดอนฟาร์มมีอะไรไม่ใช่เกษตรอย่างเดียวนะก็ยังมีสัตว์ต่างๆนานามากมายไม่ว่าจะเป็นแพะหมูเป็ดไก่ดูเป็ดมันเห็นหรอนี่ใช่เหรออันนี้วัววัวบ้าควายวัดดูข้างหลังนี่วัวอะไรวัวห่าอะไรอ่ะนี่ควายนี่ควายนี่ควายเนี่ยนี่ควายปอกให้วัวเอาละให้เดินทางไปละให้นมแพะปะเพื่อให้นมวัวให้เคยให้นมแพะป่ะเห็นเบนให้นมแพะให้นมแพะเท่าไหร่นะที่เราเอาไปให้3ขวด50 3ขวด50ก็ไม่แพงนะขออนุญาตบ้างนะได้ครับได้เฮ้ยมันกัดไหมอ่ะไม่กัดสิดูคนให้นมให้โยกว้าวอย่าแย่งกันกลับไปดีกว่าไม่ใช่กันไก่ดีเหลืออีกขวดนึงอ่ะโอเคโอเคเออเดี๋ยวมันอิ่มมันงอนรออันนี้นี่ผมให้อยู่กูยังรุดอีกเปลี่ยนตัวมั้งโอ้ใจเย็นลงใจเย็นลงใจเย็น
ว้าวก็บรรยากาศดีเนาะพี่ว่าแต่ว่าตอนที่เราไปก็จะไปช่วงบ่ายสองใช่ป่ะบ่ายสองบ่ายสามก็อากาศก็จะร้อนนิดนึงจริงๆถ้ามาตอนเช้าๆนะกับตอนเย็นๆจะดีมากแต่นี่เรามาตอนบ่ายสามบ่ายสองก็ตื่นสายเนาะใช่ไหมเบ้นมัวแต่นอนนอนตื่นสายระวังตกหน้าด้วยเออก็ถ้ามันมีน้ำมันก็จะดีมากเลยนะพื้นข้างล่างเนี่ยดูครั้งแรกมันเคยมีน้ำไม่ใช่เหรอใช่ใช่อันนี้เรามาครั้งที่สองกันแล้วนะครั้งแรกจำได้เลยเรามาวันเปิดแรกๆคนเยอะมากอ่ะนะเปิดวันแรกเปิดครั้งแรกเออใช่คนเยอะมากจริงๆตอนนี้ก็ตบสาวแล้วก็สไตล์คนไทยเหรอตกน้ำน้ำตรงไหนเนี่ยน้ำมันไม่มีฮะต้องตกนานาก็ไม่มีข้าวตอนนี้ตกไปคือไม่เป็นได้เป็นห่วงหรือว่าเป็นห่วงกล้องใช่ชีวิตกูไม่เห็นหวกเลยโอเคอันนี้เดี๋ยวเราก็พาเดินชมกันก่อนเดี๋ยวเราจะไปหาจุดถ่ายรูปกันใช่ไหมเพราะว่าหลักๆเรามาวันนี้ก็คือมาเน้นถ่ายรูปนะแต่ผมอยากถ่ายวิดีโอมากกว่าก็พาเบนซ์เดินตากแดดก่อนโอ้ร้อนแล้วจริงๆมันก็ไม่ร้อนมากนะมันก็ยังมีลมพัดมันก็โอเคแหละใช่ไหมเดี๋ยวเราจะพาแฟนผมไปถ่ายรูปตรงนู้นเนาะเขาจะทันสนลงตรงนี้ไปใช่ไหมไปเดินไหนเนี่ยนี่ลงนี่ลงไปดิระวังเออเป็นไงดูไปก่อนไปไหนดิพาเราไปถ่ายรูปกันก่อนดีกว่าเก็บคลิปแรกที่เราไปนะไปงานฤดูหนาวนะใช่แล้วเปรียบเทียบกับคลิปนี้โอ้โหคนละเรื่องเลยคนไม่ต้องมีความอายมากคลิปนี้ ใช่ไหมก็วันหยุดก็จะพยายามทำแบบนี้แหละผมก็เป็นก็ตั้งใจว่าเราก็จะพยายามถ่ายวีดีโออ่ะเดี๋ยวเราพาเป็นถ่ายรูปก่อนตรงนี้เนาะนี่มันเรือนชายภาคเหนือก็ภาคเหนือเบ้นมีคนเหนือเบ้นก็ต้องรู้เนี่ยฮะขึ้นไปดูข้างบนละอันนี้เขาเอาไว้อันนี้มันคืออะไรอันไหนเนี่ยไว้ตำข้าวใช่ไหมใช่อันนั้นเอาไว้ทำพี่เคยดูแต่ในทีวีใช่เปล่าม่วงวันนี้ประตูเอ้าแล้วจะปิดทำไมพี่ไม่เข้าเนี่ยเป็นคนเหนือเลยเนาะบอกรู้ยังไงนี่คืออะไรมีร่มมีร่มพี่กดจะทำงานไหมไม่ฮะพรุ่งนี้ทำงานนะเปิดได้เมื่อก่อนมีไฟแล้วเย็นจังตรงนี้ได้ว้าวโอ้บ้านหลังนี้ใหญ่กว่ามีทั้งสองเลยเหรอชื่อดังเลยขึ้นไปละขึ้นไปละหมูขึ้นมีอะไรไม่มีอะไรไปดูชั้นสองอันนี้บ้านดินนะอ๋อ
อ๋อไม่มีอะไรฮะไม่มีอะไรขึ้นไปดูอ่ะเราต้องสำรวจเฮ้ย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 ไปเฮ้ยมันไม่ไรหรอกพี่ที่บ้านพี่ยังทำที่เผาถ่านจากดินเลยมันก็ทนอยู่แต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วลองเคาะลองเคาะมันก็ได้ยินนะฮะแต่ก็รู้สึกว่าพี่คิดว่าเมื่อก่อนน่ะมนุษย์เมื่อก่อนน่ะยุคแรกๆเขาน่าจะใช้ดินมาทำด้วยเขาทำให้ความอบอุ่นของเราเป็นไปแล้วไปแล้วจะไม่ชอบฮะไปไม่รู้ละก็เชิญชวนเพื่อนๆนะก็ตามเราไปได้นะมีแต่ความสุขแน่นอนถ่ายรูปก็สวยที่นี่ได้เจอสัตว์ต่างๆนานามีผักเยอะด้วยนะอย่าลืมล่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย เมื่อกี้เราไปให้นมแพะจริงๆก็มีอุ้ยดีไปไหนดีทำไมคนไม่ค่อยมีร้อนไงเออ